สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทำโต๊ะกันนะครับไปกันเลยครับเริ่มทีเดียวนะครับเราไปที่แกนนะครับ work plan base นะครับ base คลิกขวาสั่ง new sketch นะครับตั้งชื่อว่าพื้นโต๊ะนะครับนะครับตอบโอเคนะครับฉะนั้นกด Shift W นะครับวันนี้จะเป็นการวาดแบบพิเศษนะครับโดยใช้เครื่องมือในการกำหนดขนาดนะครับ คลิกรูปสี่เหลี่ยมนะครับวาดขนาดใดๆก่อนไปก่อนก็ได้นะครับจากนั้นไปที่เมนู Constrain นะครับนะครับ Dimension นะครับหรือกดตัว Z ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกด้านบนมาคลิกด้านบนแล้วลากขึ้นไปนะครับคลิกด้านตั้งนะครับหรือด้านสูงนะครับสังเกตว่าลูกศรนะครับลูกศรนี้จะกำหนดขนาดนะครับทั้งด้านกว้างและด้านสูงนะครับขอเรียกกว้างคูณยาวแล้วกันนะครับกว้างคูณยาวนะครับขอกำหนดขนาดความกว้างก่อนนะครับให้เราให้ดับเบิลคลิกนะครับขนาดให้เราดับเบิลคลิกขนาดที่ลูกศรนี้นะครับด้านนี้ขอตั้งชื่อว่ากว้างนะครับด้านนี้50เซนนะครับก็คือ500มิลลิเมตรนะครับต่อไปครับเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านยาวนะครับเรากำหนดให้1,000มิลลิเมตรก็คือ100เซนนั่นเองนะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจะเปลี่ยนหน่วยก็ได้นะครับถึงตอนนี้แล้วขอเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับไปที่ Tool Option นะครับไปที่ Unit นะครับเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับตอนนี้เป็นเซนติเมตรแล้วนะครับตัวลูกศรนะครับตัวบอกขนาดนี้เราสามารถเลื่อนขึ้นไปข้างบนได้นะครับนะครับเลื่อนไปข้างบนได้นะครับเพื่อไม่ให้ดูเกะกะมากขยับออกไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นการสะดวกนะครับในการวาดวัตถุนะครับกำหนดขนาดเราสามารถกำหนดตัวเลขได้ที่นี่เลยนะครับจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับกด looking ที่เมาส์ไว้แล้วหมุนขึ้นนะครับตอนนี้โต๊ะมีขนาดนะครับ100เซนนะครับคูณ50เซนนะครับต่อไปก็เครื่องมือพระเอกนะครับ X จุดนะครับ X จุดเราให้โต๊ะมีความหนา1นิ้วนะครับหรือ 2.5 เซนนะครับกรอกตัวเลขไป 2.5 นะครับขอเลือกเป็น B roll นะครับให้ความหนานะครับให้ความหนาเกิดด้านล่างนะครับมีทิศทางไปด้านล่างนะครับจากนั้นตอบโอเคนะครับตอนนี้เราได้แผ่นโต๊ะแล้วนะครับแผ่นไม้ที่วางที่อยู่บนที่อยู่ด้านบนของโต๊ะนะครับซึ่งมีขนาด100เซนนะครับคูณ50เซนนะครับต่อไปเราจะทำแนวขานะครับเราจะทำแนวขาให้เราหมุนไปด้านใต้นะครับด้านใต้ของโต๊ะนะครับนะครับด้านใต้ของโต๊ะไปที่select face นะครับหรือกด F ก็ได้นะครับคลิกด้านใต้นะครับของใต้ด้านใต้ของโต๊ะนะครับคลิกขวาสั่ง new work plan นะครับสร้างแกนใหม่นะครับแกนนี้เราจะตั้งชื่อว่าเป็นแกนขาโต๊ะนะครับแกนขาโต๊ะ
นะครับแกนขาโตนะครับตอนนี้เราได้แกนใหม่มาแล้วนะครับเราจะสร้างขาโตกันนะครับคลิกที่แกนขาโตนะครับคลิกที่แกนขาโตสั่ง New Sketch ครับเราจะเริ่มวาดขากันแล้วตั้งชื่อว่าขาโตครับจากนั้นก็ View onto Work Plan นะครับหรือ Shift W นะครับเราสามารถใช้ลูกกิ้งที่เมาส์นะครับกิ้งไปกิ้งมาเพื่อซูมเข้าซูมออกให้ได้ขนาดตามที่เราวาดถนัดนะครับต่อไปจะเป็นการกำหนดแนวของขาโต๊ะนะครับซึ่งจะให้ขาโต๊ะนี้อยู่จากขอบโต๊ะอยู่ห่างจากขอบโต๊ะนะครับสักประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วก็ 2.5 เซนนะครับให้เราซูมเข้าไปนะครับให้เราซูมเข้าไปนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมวาดนะครับวาดเท่าไหร่ก่อนก็ได้ครับเท่าไหร่ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ Dimension นะครับไปที่เมนู Constraint Dimension หรือกด Z นะครับคลิกด้านบนดึงขึ้นคลิกด้านข้างนะครับดึงออกนะครับตอนนี้ขนาดคือ 3.5 คูณ 3.5 นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นดับเบิลคลิกนะครับเป็น 2.5 นะครับโดยประมาณ1นิ้วนะครับคลิกอีกด้านหนึ่งนะครับ 2.5 นะครับ 2.5 ตอบโอเคนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่แนวขาโต๊ะนะครับแต่เป็นจุดที่เราวัดเพื่อที่จะวางแนวขาโต๊ะนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราไปที่ Select Line นะครับเราจะทำรูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดขึ้นนี้เป็นแนวเส้นประนะครับเป็นแนวเส้นประนะครับให้เราใช้เมาส์ลากครอบไว้นะครับลากครอบไว้ให้เป็นเส้นแดงนะครับจากนั้นไปที่ Line นะครับไปที่ Toggle Construction นะครับ Toggle Construction หรือคลิกขวาก็ได้ครับคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับ toggle นะครับลากครอบไว้นะครับคลิกขวานะครับ toggle construction จะกลายเป็นเส้นประนะครับจะกลายเป็นเส้นประนะครับเราจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้กรรไกรตัดทิ้งนะครับง่ายๆนะครับต่อไปให้เราสร้างจุดตำแหน่งอื่นของโต๊ะอีกนะครับดูนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมวาดเหมือนเดิมครับวาดเท่าไหร่ก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ Dimension นะครับคลิกนะครับกำหนดที่ตัวเลขได้เลยครับ 2.5 ด้านนี้ครับดับเบิลคลิกที่ตัวเลขครับ 2.5จะง่ายดีนะครับง่ายดีนะครับขยับได้ครับขยับได้จากนั้นเราก็ไปที่ select line หรือกด L นะครับลากครอบรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กไว้นะครับคลิกขวาทำเหมือนเดิมครับ toggle นะครับ construction จะกลายเป็นเส้นไข่ปลานะครับต่อไปครับอีกเหลืออีก2ด้านนะครับเหลืออีก2ด้านนะครับไปที่รูปสี่เหลี่ยมทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมไปที่ Constraint Dimension กดตัว Z ก็ได้ครับดึงออกเสร็จแล้วก็กำหนดนะครับเดี๋ยวคลิกที่ตัวเลข 2.5 เซนนะครับนะครับซูมออกครับ
จุดเดียวครับวาดไป Constraint Dimension หรือกด Z ก็ได้ครับคลิกด้านบนแล้วดึงขึ้นคลิกด้านข้างดึงขึ้นนะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่ตัวเลขนะครับ 2.5 นะครับปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราใช้รูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับให้เราใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับโทษทีครับลืมทำสองรูปนี้ให้เป็นท็อกเกิลนะครับ select line นะครับ toggle construction นะครับทำให้เป็นจุดเส้นไข่ปลาซะนะครับ toggle construction นะครับจากนั้นเราก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับวาดตำแหน่งที่เราใช้เส้นใช้เส้นกะเอาไว้นะครับจุดตำแหน่งเส้นไข่ปลานะครับณจุดนี้เราสามารถทำเป็นเส้นประได้อีกนะครับคลิกขวาไปที่ toggle construction ตอนนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นเส้นเล็งหมดเลยนะครับกลายเป็นเส้นเล็งหมดเลยนะครับเราจะวาดขาโต๊ะทีละจุดนะครับวาดขาโต๊ะทีละจุดนะครับเริ่มจากมุมนี้นะครับขาโต๊ะจะให้มีขนาดนะครับ2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับก็คือ5เซนคูณ5เซนนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณเสร็จแล้วก็ใช้ Constraint Dimension นะครับแล้วก็ Set ดึงออกจะดับเบิลคลิกนะครับด้านนี้5เซนด้านนี้5เซนนะครับด้านต่อไปครับใช้เครื่องมือ dimension นะครับเหมือนเดิมครับโทษทีครับต้องคลิกเส้นคลิกที่ตัวเลขครับด้านนี้5เซนนะครับด้านนี้5เซนนะครับเราสามารถขยับได้นะครับสามารถขยับได้นะครับเวลารูปเลื่อนไปเลื่อนมานะครับถ้าเราไม่ถนัดจริงๆให้เราไปที่ View นะครับ Auto Scale ได้นะครับหรือ Shift A นะครับโปรแกรมจะปรับขนาดภาพให้นะครับให้พอดีกับจอนะครับเหลืออีก2ตำแหน่งครับคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยประมาณนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ Dimension นะครับลากขึ้นกำหนดตำแหน่งด้านนี้5ด้านนี้5นะครับเหลืออีกจุดเดียวครับทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างดับเบิลคลิกนะครับ5นะครับตอนนี้เราได้แนวขาโต๊ะแล้วนะครับอาจจะดูวุ่นวายสักนิดนึงแต่การกะระยะของเราจะมีความแม่นยำนะครับเรากดลูกกิ้งที่ลูกเมาส์ที่เมาส์นะครับที่เมาส์แล้วก็ลองหมุนดูนะครับ
โต๊ะมาตรฐานนะครับจะสูงประมาณ70เซนนะครับเดี๋ยวถ้าเราใช้เครื่องมือพระเอกของเราก็คือ Exitude นะครับไปที่เครื่องมือ Exitude นะครับสูง70เซนนะครับใส่ตัวเลขไปเลยครับตอบโอเคครับเราได้ขาโต๊ะแล้วนะครับโต๊ะตัวนี้สูง70เซนนะครับต่อไปครับจะเป็นแนวขาโต๊ะนะครับแนวขาโต๊ะแนวยึดขาโต๊ะนะครับด้านล่างเราจะทำเพียง3ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งจะให้สามารถให้ขานะครับของคนนั่งสอดเข้าไปได้ดังนั้นเราจะยึดขาโต๊ะแค่3ด้านนะครับเราจะเริ่มยึดด้านนี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือกด F นะครับเลือกด้านนี้นะครับเลือกด้านนี้นะครับคลิกขวาสั่ง New Work Plan ครับขึ้นแกนใหม่เลยนะครับตั้งชื่อว่าแกนขายึดด้านหน้านะครับแกนขายึดด้านหน้านะครับจากนั้นก็สั่ง New Sketch ครับตั้งว่าขายึดด้านหน้ากด Shift W ครับเต็มตัววาดนะครับในการกะตำแหน่งนั้นเราได้ใช้เส้นนะครับเราได้ใช้เส้นไข่ปลาให้เป็นประโยชน์แล้วนะครับเส้นปลานะครับเรียกเส้นประดีกว่านะครับให้เส้นนี้สูงจากพื้นประมาณสัก10เซนนะครับ10เซนนะครับจากนั้นก็คลิกขวา Toggle Construction นะครับจากนั้นเราใช้รูปสี่เหลี่ยมวาดจริงแล้วนะครับ5คูณ5นะครับ5คูณ5เซนนะครับวาดได้นะครับก็จะปรากฏประมาณนี้นะครับปรากฏประมาณนี้จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ Exitude นะครับเครื่องมือ Exitude นะครับใช้เครื่องมือ Exitude นะครับใช้ดึงก็ได้หรือใช้กรอกตัวเลขไปก็ได้นะครับดึงนะครับเราสามารถดึงให้เกยเข้าไปด้านในได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องคำนวณพอดีนะครับเราดึงจากนั้นตอบโอเคครับเห็นไหมครับนี่คือขายึดนะครับขายึดครับเราได้ด้านหน้าแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเราจะใช้แกนด้านนี้นะครับเราจะใช้แกนด้านนี้ใช้เลือกเฟสนะครับไปที่เฟสคลิกด้านนี้นะครับคลิกด้านนี้แล้วคลิกขวาสร้าง New Work Plan นะครับสร้างแกนใหม่นะครับตั้งชื่อว่าแกนขายึดด้านข้างนะครับแกนขายึดด้านข้างตอบโอเคครับสั่ง New Sketch ครับคลิกที่แกนด้านนี้สั่ง New Sketch ครับตั้งชื่อว่าขายึดด้านข้างครับ Shift W ครับวาดเราต้องวาด2ด้านนะครับเนื่องจากเราต้องยึด2ขานะครับเราซูมไปใกล้ๆครับใช้ลูกกิ้งที่เมาส์นะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมวาด5คูณ5นะครับเป๊ะตรงนี้ก็5คูณ5นะครับนะครับลองหมุนดูครับกดลูกกิ้งที่มาแล้วหมุนดูเห็นไหมครับจะมีแนวขายึดอยู่2แนวนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ Exitude นะครับดึงครับดึงไม่จำเป็นต้องพอดีนะครับดึงให้เกยเข้าไปนะครับดึงให้เกยเข้าไปนะครับเกยเข้าไปได้นะครับ
จากนั้นตอบโอเคครับนะครับตอนนี้ขายึดพร้อมแล้วนะครับต่อไปครับจะเป็นการใช้บริเวณด้านหน้านี้นะครับเราจะมีแผ่นไม้ปิดนะครับเพื่อไม่ให้ท่านสุภาพสตรีเวลานั่งแล้วไม่ให้โป้นะครับจะมีแผ่นปิดด้านหน้านะครับเพื่อความสวยงามด้วยนะครับเราจะใช้แกนด้านนี้นะครับ select face เลือกแกนด้านนี้นะครับคลิกขวาสั่ง new work plan ครับตั้งชื่อว่าแกนปิดด้านหน้าครับแกนปิดด้านหน้าครับเสร็จแล้วคลิกที่แกนนั้นนะครับสั่ง New Sketch แกนปิดครับด้านหน้าไม่ใช่แกนนะครับโทษทีครับที่ปิดด้านหน้านะครับแผ่นปิดก็ได้ครับที่ปิดด้านหน้านะครับตอบโอเคครับหลังจากนั้นก็ชิปนะครับให้เราวาดตำแหน่งครับเราลงมือวาดที่ปิดกันเลยนะครับให้เราลากจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างนะครับให้มีความสูง40เซนนะครับโดยประมาณความหนาสักครึ่งเซนนะครับ 0.5 เสร็จแล้วปล่อยนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือพระเอกนะครับ Execute กำหนดสัก83นะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงก็สัก86นะครับความจริงจะใช้เมาส์ดึงก็ได้นะครับจากนั้นก็ตอบโอเคครับเห็นไหมครับเราได้แผ่นปิดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นแผ่นปิดด้านข้างนะครับแผ่นปิดด้านข้างนะครับเราจะใช้ work plan ด้านนี้นะครับคลิกด้านนี้นะครับคลิกด้านนี้กดชิปไว้แล้วคลิกด้านนี้นะครับเราจะใช้สองด้านนี้ขึ้น work plan นะครับกดชิปไว้นะครับเราเลือก2ด้านนะครับคลิกขวาสั่ง New Work Plan ครับนะครับเราจะได้ Work Plan Work Plan ใหม่นะครับตั้งชื่อว่าแกนนะครับแกนปิดด้านข้างอันนี้เป็นแกนนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ Work Plan นี้ไปที่ New Sketch ครับตั้งชื่อว่าที่ปิดด้านข้างที่ปิดด้านข้างนะครับต่อไปก็ชิป W ครับเราลองมือวาดนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมวาดจากแนวด้านบนนะครับชนด้านล่างสูง40เซนครับความหนา 0.5 นะครับครึ่งเซนด้านซ้ายด้านขวาเวลาเรานำเมาส์ไปวางไว้ตำแหน่งเนี่ยนะครับจะมีจุดสีดำเกิดขึ้นคือตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับโปรแกรมจะช่วยเรานะครับลงมา40เซนนะครับความหนา 0.5 นะครับเสร็จแล้วปล่อยนะครับลองหมุนดูครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ Execute ครับกำหนดสัก30โทษทีครับเลือกเป็น below นะครับเลือกเป็น below 40มากไปสัก35 32ไม่ถึงครับ35 36แล้วกันนะครับ36นะครับให้เกิดเข้ามานิดนึงฉะนั้นตอบโอเคครับนะครับตอนนี้เราได้แกนปิดด้านหน้าและด้านข้างนะครับต่อไปนะครับเราจะทำพื้นนะครับเป็นพื้นห้องนะครับวิธีการก็คือ
ให้เราหมุนด้านใต้ของโต๊ะนะครับหมุนด้านใต้ของโต๊ะนะครับไปที่เฟซเลือกคลิกขากดชิปไว้นะครับคลิกทั้ง4ขานะครับคลิกทั้ง4ขานะครับจากนั้นคลิกขวาสั่ง New Work Plan ครับตั้งชื่อว่าแกนพื้นห้องนะครับแกนพื้นห้องตอบโอเคครับหลังจากนั้นก็สั่ง New Sketch ตั้งชื่อว่าพื้นห้องกด Shift W ครับเตรียมตัววาดนะครับจะให้พื้นห้องกว้างแค่ไหนแล้วแต่เรานะครับประมาณเอานะครับเสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนเพิ่มความหนาครับไปที่เครื่องมือ Extrude นะครับให้หนาสัก1นิ้วก็ได้ครับปรับเป็นดูทิศทางด้วยนะครับตอบโอเคครับตอนนี้เราได้พื้นห้องแล้วนะครับโต๊ะนี้เราสามารถตกแต่งพื้นที่โค้งได้นะครับสามารถตกแต่งพื้นที่โค้งได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปที่ select edge ตัวนี้นะครับด้านนี้คลิกเส้นด้านนี้นะครับกำหนดเส้นโค้งให้โค้งน้อยๆหน่อยนะครับ1เห็นไหมครับเพิ่มความสวยงามด้านนี้นะครับแต่งโค้งด้านนี้เราสามารถแต่งโค้งนะครับเราสามารถแต่งโค้งได้เรื่อยๆนะครับว่าเราจะชอบความโค้งแค่ไหนแล้วแต่นะครับลองให้โค้งดูนะครับเห็นไหมครับมาด้านนี้สิเส้นแล้วกดชิปไว้นะครับกดชิปไว้เราสามารถเลือกทีละหลายเส้นได้นะครับนี่นะครับนะครับเป็นด้านหน้าโต๊ะครับเลือกกดชิปไว้นะครับแล้วเลือกหลายเส้นนะครับที่เครื่องมือโค้งครับเห็นไหมครับนั้นเราไปที่ที่มุมโต๊ะนะครับที่มุมโต๊ะนะครับที่มุมโต๊ะนะครับถ้าต้องการโค้งสวยๆค่อยแต่งไปครับเมื่อเห็นว่าสวยแล้วนะครับเมื่อเห็นว่าโค้งสวยงามแล้วนะครับก็เตรียมตัวไปใส่ material ได้นะครับสำหรับตอนนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอน2นะครับตอนที่เราจะใส่แมทเทอเรียลกันนะครับ